สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้ว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 วันนี้ก็มาตรงๆเลยตามคลิปตามหัวข้อเนื้อเรื่องเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปเราจะมาบอกว่า5บทเพลงที่คนส่วนมากคิดว่าเป็นเพลงของสันติดวงสว่างไปซะแล้วนะครับเป็นเพลงของอาเลไปซะแล้วเฮ้ยมันจริงเหรอมันไม่ใช่จริงๆเหรอมันความจริงมันเราคิดว่าเป็นเพลงของอาเราแต่ผมก็ไม่เคยถามเรื่องนี้อะไรกับตอนที่อาผมเขามีชีวิตอยู่นะผมก็ไม่ได้ถามได้อะไรมากมายแต่แค่คิดว่าในเพลงนี้เขาต้นฉบับต้นออริจินอลเป็นเจ้าของเพลงเองเลยแต่จริงๆแล้วพอผมไปศึกษาข้อมูลเพราะว่าเกิดมาจากการเพราะคิดถึงแกคิดถึงแกก็นั่งฟังเพลงแกฟังเพลงไปเลยรวบรวมข้อมูลว่าเฮ้ยเพลงไหนบ้างวะที่มันเป็นเพลงที่เขาเอามาร้องดังกว่าเจ้าของวันนี้เราจะมาบอก5บทเพลงนะครับ5บทเพลงที่อเลสันติเอามาร้องจนคนส่วนมากคิดว่าเป็นเพลงของสันติสว่างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมีต้นฉบับมาก่อนนะครับก็อย่างไรคนสมัยก่อนเขาอาจจะรู้ว่าเพลงนี้ไม่ใช่ของสันติสว่างเพลงนี้มีเจ้าของมาแล้วแต่เด็กสมัยใหม่คนยุคสมัยใหม่เขาอาจยังไม่รู้เขาคิดว่าเนี่ยสันติดวงสว่างร้องเป็นเพลงของสันติสว่างแต่อย่างผมเนี่ยผมอยู่ระหว่างสมัยก่อนกับสมัยใหม่คือคาบเกี่ยวอ่ะผมเป็นคนคาบเกี่ยว2ยุคอ่ะโชคดีผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นผมโทรศัพท์ดูข้อมูลเป็นโชคดีอย่างนึงที่ผมเป็นคนสมัยเก่าผมเกิดทันยุคจดหมายเขียนถึงกันนะครับจดหมายเขียนถึงกันในที่นี้คือเวลาเขียนหาแฟนสักครั้งนึงเขียนผมก็เกิดทันบางทีแฟนก็เขียนจดหมายมาหาผมที่บ้านตอนนั้นผมก็ยุคเท่าผมเนี่ยอายุประมาณใกล้40เนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวระหว่างจดหมายกับโลกของมือถือแต่สมัยนี้คิดถึงกันเห็นหน้ากันเว้ยเห็นหน้ากันเฉยเลยเห็นหน้ากันแบบวิดีโอคอลดูหน้ากันได้แต่สมัยผมนะสมัยผมเป็นวัยรุ่นใหม่ๆอ่ะวัยรุ่นแบบเริ่มมีความรักอ่ะเขียนจดหมายหาใครสักคนเนี่ยแต่ละคําแต่ละอะไรตัวปากกาตัวหนังสือที่เราเขียนถึงหาเขาเนี่ยเรามีความรู้สึกที่มันออกมาจากใจจริงๆแต่นี่บางทีแม่งเห็นหน้ากันเว้ยโทรศัพท์เห็นหน้ากันวิดีโอคอลกันบางทีอาจจะโกหกกันก็ได้ว่าอยู่อย่างงู้นอยู่งี้อ่ะดูดิแต่สมัยก่อนมันออกมาจากใจนะมันถึงขลังกว่าสมัยผมก็เลยเป็นคนคาบเกี่ยว2ยุคที่เขาบอกว่าเด็กยุค90คน90เป็นคนโชคดีก็จริงๆคน90ยุค90มันโชคดีแต่ไม่โชคดีพอที่จะรู้ว่าเพลงเก่าๆสมัยเก่ามันเป็นเพลงของใครต้นฉบับอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้ผมเกิดในยุคที่มันมีตลับเทปละแล้วก็ไอ้เรื่องแผ่นเสียงเนี่ยปากปลายละแต่การฟังเพลงของยุคผมเนี่ยคือหลักๆคือตลับเทปแต่คนสมัยก่อนเขาจะบ้านรวยหน่อยก็ได้ฟังแผ่นเสียงมีแผ่นเสียงซื้อเครื่องแผ่นเสียงบ้านที่ไม่มีตังก็อย่างเดียวคือคุณต้องฟังวิทยุแล้วเพลงที่คุณชอบแต่ละเพลงเนี่ยกว่าจะมาถึงได้นี่ก็ต้องรอขอจากดีเจบางทีเขียนจดหมายขอดีเจไปนะพอถึงเวลาฟังเพลงแล้วมันมีความสุขอะยุคนั้นนะยุคนั้นเขาก็เป็นยุคที่มีฟังเพลงแล้วก็มีความสุขก็เขาถึงจำได้ว่าบทเพลงเก่าๆเพลงอะไรว่าเป็นใครต้นฉบับอะไรแต่สมัยนี้ไม่ต้องเลยสมัยนี้ง่ายนิดเดียวคือแค่คุณกดเสิร์ชหาในยูทูบคุณอยากฟังเพลงอะไรบนโลกวันนี้คุณฟังได้หมดแต่วันนี้ผมก็จะมาตามหัวข้อเลยอย่างที่บอกเลยว่า5บทเพลงที่คนส่วนมากคิดว่าเป็นเพลงของสันติสว่างแต่จริงๆแล้วมีต้นฉบับเฉยเลยนะก็ผมทัวร์ผมเองอยู่กับอเลสันติมานานผมก็ยังเพิ่งรู้ว่าพอดูข้อมูลไปก็เพิ่งรู้ว่ามันมีต้นฉบับมาแล้วมีเจ้าของมาแล้วนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะมารู้ว่า5บทเพลงนี้คืออะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับก็เวลาเจอโฆษณาเจออะไรก็กดข้ามฟังมันไปหน่อยในโฆษณาดูสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงอ่ะเราก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับก็วันนี้ก็บทเพลงแรกเลยดีกว่าบทเพลงแรกนี่มาผมก็งงละว่าเพลงนี้เฮ้ยเราฟังมานี่เป็นเพลงของอเลสันติแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะเพลงแรกคือขอซาวด์ดนตรีหน่อยแต่ก็ได้ให้มันเป็นอลังการหน่อยรักนี้มีกรรมเอ้ารักนี้มีกรรมเพลงแรกได้แก่เพลงรักนี้มีกรรมนะครับรักนี้มีกรรมก็ผมตอนนั้นผมอยู่ป.4คือแบบดูละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่งพี่ขาวกับทองกวาพี่ขาวนี่จะเป็นนักตั้วสรัญญูเล่นนะครับแล้วก็เปล่านี่เป็นน้ำผึ้งจำนามสกุลเขาไม่ได้แล้วแต่ผมก็เล่นเป็นเพลงเมืองอบนฉากแรกมาก็ขอข้าวหมากินเลยแย่งไม่ใช่ขอเลยนะแย่งข้าวหมากินเลยแล้วถ้ากินอร่อยถ้าบอกผมมาว่าวันนั้นยังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยเรื่องจริงนะไม่ได้กินข้าวทั้งวันแล้วพอเข้าฉากปุ๊บเลยกินเลยตุ้ยเลยเขาก็บอกมาเพลงแรกแก่เพลงรักนี้มีกรรม
ผมในความคิดผมมาตลอดเลยผมคิดว่ารักนี้มีกรรมคือเป็นเพลงของอาเลเป็นออริจินอลเป็นเจ้าของเองนะครับก็อันนี้งงเหมือนกันก็ข้อมูลเก่าๆเนี่ยเราถามมากูได้ Google นะผมก็กดเซิร์ชดูเป็นของเพลงเพลงรักนี้มีกรรมนี้ต้นฉบับคือคุณนาณสอนชัยเมฆวิเชียรนะฮะเป็นต้นฉบับนะครับรักนี้มีกรรมรักนี้มีกรรมอ่ะคนครึ่งนึงอ่ะก็ต้องคิดว่าเพลงรักนี้มีกรรมเป็นของสันติสว่างอีกครึ่งนึงเขาอาจจะรู้ทั้งประเทศเนี่ยว่าต้นฉบับไม่ใช่สันติผมก็คิดว่าแบบอะไรกูเป็นออริจินอลแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉยเลยรักนี้มีกรรมก็เป็นของคุณนาสอนชัยเมฆวิเชียรร้องไว้เป็นต้นฉบับนะฮะใครที่อยากรับชมรับฟังในแบบเวอร์ชั่นของคุณนาสอนชัยเมฆวิเชียรก็นี่ไงง่ายเลยกดเสิร์ชเข้ามาใน YouTube เข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนะเดี๋ยวนี้มันถึงกันอยู่แล้วโลกโซเชียลคุณสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยก่อนคงหาฟังได้ยากอ่ะนอกจากคุณมีแผ่นเสียงหรือคุณจะรอขอเพลงตามสถานียุอ่ะนะใครที่อยากฟังก็รับชมรับฟังได้ไปเสิร์ชดูได้ครับของเวอร์ชั่นของคุณนาสอนชัยเมฆวิเชียรก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ดูรักนี้มีกรรมสอนชัยเมฆวิเชียรนะแล้วก็แต่เวอร์ชันของอเลสันติสว่างก็ไม่ต้องบอกมั้งหาฟังที่ไหนก็ได้ฟังได้นะครับอ่านไปหนึ่งบทเพลงก็เริ่มซะแบบงงแล้วว่างงว่าใช่เฉยเลยเพลงที่สองกันต่อดีกว่าบอกประธานอภัยอายนิดนึงเข้ามาเพลงที่สองกันต่อดีกว่าครับก็เพลงที่สองนี้ก็งงไม่แพ้เพลงแรกเหมือนกันนะเพลงที่สองมาฮาวตีมาเลยเพลงที่2ได้แก่เพลงถอนคำสาบานถอนคำสาบานครับก็ถอนคำสาบานนี่ก็เพลงนี้มีจุดเด่นเลยจุดเด่นที่เสียงเขาเรียกอะไรเสียงกองเสียงเรียกลำนาขึ้นเดี๋ยวเสียงปี่แบบเป่านี่แบบโอ้โหเรารู้เลยว่าเพลงนี้คือเพลงถอนคำสาบานแค่ดนตรีขึ้นกองเคาะ 2-3 ทีเนี่ยเรารู้เลยว่านี่คือเพลงถอนคำสาบานเราก็จะคิดอีกว่าเป็นของอเลสันติสว่างร้องจริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่นะครับก็ต้นฉบับเลยเพลงนี้ถอนคำสาบานเป็นของอุ้ยเดี๋ยวผมลืมแป๊บนึงขอเวลาดูก่อนถอนคำสาบานนี่เป็นของปุ๊บนี่เห็นไหมมีโซเชียลเราก็เลื่อนดูได้นะครับข้อมูลน้องคนหนึ่งเขาให้ผมไว้นะหนึ่งแป๊บนึงเป็นของปัญญาอุดมพรนั่นไงเห็นไหมขอประทานโทษนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายคือผมไม่รู้จักหน้าตานักร้องท่านนี้เลยแล้วผมก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกครับปัญญาอุดมพรที่บอกไปในเบื้องต้นว่าผมเป็นคนสองยุคสมัยใหม่กับสมัยเก่าแต่สมัยนี้ผมก็ทันผมก็เป็นแต่สมัยเก่าแบบเก่ามากๆไปเลยเนี่ยผมก็ยังไม่ทันนะผมแค่คาบเกี่ยวระหว่างเทคโนโลยีกับโนเทคโนโลยีผมคาบเกี่ยวยุคนั้นนะเด็กๆในบ้านผมจุดไฟนะจุดเทียนนะแล้วก็พอถึงเวลา2ทุ่มก็มาล้อมกันฟังวิทยุเครื่องนึงฟังรายการขบวนการบ้านนกฮูกจำได้เลยนะผมยังเกิดทันยุคนั้นละกันนะแต่ก็ไม่ทันไปจนแบบว่าใครเป็นต้นฉบับเพลงถอนคำสาบานเราทันแค่ว่าถอนคำสาบานคือคิดว่าอเลสันติดวงสว่างร้องนะครับจริงๆแล้วถอนคำสาบานต้นฉบับเป็นของปัญญาอุดมพรแค่ชื่อนักร้องก็ยังรู้จักเพิ่งรู้จักแล้วก็หน้าตาเขาเป็นยังไงก็ผมก็จำไม่ได้นะครับผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านที่รู้จักนักร้องท่านนี้แล้วก็ทันนักร้องท่านนี้นะครับผมอายุแค่นี้ผมไม่ทันจริงผมรู้จักจริงนะครับต้นฉบับที่ร้องเพลงถอนคำสาบานได้แก่คุณปัญญาอุดมพรนะครับก็ผ่านไปถอนคำสาบานไม่ใช่สันติสว่างไม่ใช่เจ้าของเพลงนะครับเพลงที่3จดหมายหลอกลวงนี่อันนี้ผมบอกตรงผมมีข้อมูลมาว่าไม่ใช่อะไรเป็นเจ้าของไม่ใช่อะไรเป็นต้นฉบับเพลงจดหมายหลอกลวงนะครับแต่คือผมก็ไม่รู้ว่าใครร้องผมหาข้อมูลไม่ได้เจ้าของเวอร์ชั่นคนเก่าเจ้าของต้นฉบับคนเก่าผมไม่รู้ว่าใครร้องจริงจดหมายหลอกลวงอันนี้ก็ขอให้แบบเป็นการร่วมสนุกกันแล้วกันใครที่รู้ว่าจดหมายหลอกลวงต้นฉบับใครร้องก็เดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วกันว่าจดหมายหลอกลวงใครเป็นต้นฉบับนะครับก็ผ่านไปเพลงที่3จดหมายหลอกลวงนะครับเพลงที่4วาสนาเจ้าลอยวาสนาเจ้าลอยเป็นเพลงที่ผมชอบมากในบทเพลงของอเลสันติสว่าง
วาสนาเจ้าร้อยนี่คือเป็นบทเพลงที่ผมชอบจริงๆเดี๋ยวผมจะเซิร์ชไปดูด้วยกันว่าใครเป็นต้นฉบับเพราะว่าเมื่อกี้เพลงจดหมายหลอกลวงผมหาข้อมูลไม่ได้จริงๆมาเดี๋ยวแป๊บนึงวาสนาเจ้าร้อยต้นฉบับใช่ไหมต้นฉบับเราต้องพิมพ์ต้นฉบับเจอแล้วนี่ไงวาสนาเจ้าร้อยนี่ต้นฉบับเลยคือคุณอารังสีบริสุทธิ์คุณอารังสีบริสุทธิ์ที่ผมพอคุ้นหูอยู่นะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นตัวจริงแกไม่เคยเห็นอะไรแบบรูปร่างหน้าตาแกจะเป็นยังไงป่านี้ก็คงเป็นรุ่นปู่ผมแล้วมั้งเนี่ยมาคิดดูกันนะคุณอารังสีบริสุทธิ์มีรูปใน Google นะคือรูปเขาเป็นหนุ่มมากเลยแต่รูปเมื่อ2509ปีเนี่ย2509เป็นรูปสมัยนั้นก็ยังหนุ่มๆคุณรุ่นปู่ผมเลยอ่ะง่ายๆก็คือนักร้องรุ่นปู่ผมว่าผมก็คงจำใครไม่ได้หรอกคงไม่รู้จักใครนะครับก็ผ่านไปวาสนาเจ้าร้อยเป็นของคุณอารังสีบริสุทธิ์นะครับเพลงที่4แล้วเพลงสุดท้ายแทม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 ขอร้องตีหน่อยเปิดมาสาวอาการหน่อยเพลงสุดท้ายก็ผมว่าคนหลายคนคงรู้อะว่าเพลงของผมเพลงเนี้ยเพลงสุดท้ายเนี้ยหลายคนคงรู้ว่ามีต้นฉบับอยู่แต่ผมอยากจะบอกพวกเด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้ก็มีได้แก่เพลงจูบไม่หวานอ้าวจูบไม่หวานจูบไม่หวานเป็นไงเพลงจูบไม่หวานนี่ผมฟังเป็นพันรอบอ่ะแต่แกร้องสดๆนะจูบไม่หวานเนี่ยเป็นพันรอบเพราะเพลงจูบไม่หวานเนี่ยจะเป็นเพลงที่ผมใช้เปิดตัวทุกงานเวลามีงานคอนเสิร์ตที่ไหนต่างๆไม่ว่าจังหวัดไหนที่ไหนที่นั่นผมก็จะขึ้นเพลงจูบไม่หวานก่อนเป็นเพลงแรกอะเรสันติดวงสว่างในเวลาออกคอนเสิร์ตโชว์ตัวเนี่ยเขาจะขึ้นเพลงจูบไม่หวานก่อนเพลงแรกอ้าวแต่ไม่ใช่เพลงของเขาอีกเขาไม่ใช่ต้นฉบับนะครับก็เพลงจูบไม่หวานก็ต้นฉบับเดียวกับที่ร้องเพลงรักนิมิกรรมนะครับคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับโอ้โหจูบไม่หวานบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ต้นฉบับแต่บอกให้เลยว่าเพลงจูบไม่หวานเนี่ยเป็นเพลงที่ทำใหอะเรสันติดวงสว่างมีชื่อเสียงนะแล้วก็ทำให้คนรู้จักกันทั้งประเทศก็เพราะเพลงจูบไม่หวานคนส่วนมากก็คิดว่าเพลงจูบไม่หวานนี่เป็นของสันติดวงสว่างไปซะแล้วนะจริงแต่จริงแล้วเป็นของคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับก็ไหนๆก็มาพูดถึงคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียรแล้วก็ฝากคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียรหน่อยครับว่าตอนนี้แกป่วยหนักจริงๆป่วยหนักมากครับเป็นรู้สึกว่าไม่สามารถจะทำการแสดงคอนเสิร์ตได้แล้วนะครับเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งหรือพวกเราชาวคนลูกทุ่งเนี่ยจัดคอนเสิร์ตให้แกอยู่จัดคอนเสิร์ตหารายได้มาเพื่อสมทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลนะฮะให้แกคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับก็ฝากไว้ใครที่อยากติดตามอาการแกหรืออยากรู้ว่าคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียรเป็นอะไรยังไงก็อย่างที่บอกอากูรู้ทุกเรื่องเราเข้าไปเซิร์ชดูที่ Google ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปดูที่เฟซของสมาคมนักร้องลูกทุ่งนะครับเพจของสมาคมนักร้องลูกทุ่งก็จะมีการจัดงานก็จะมีอยู่เข้าไปดูว่าติดตามอาการของคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียรได้นะครับไหนๆเขาก็เป็นต้นฉบับของอาผมหลายเพลงเหลือเกินก็คนลูกทุ่งไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับยังไงก็ฝากอาสอนชัยเมฆวิเชียรอีกเรื่องนึงครับมีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึงนะอันนี้เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องแบบออกจากซีเรียสนิดนึงมีอยู่ครั้งหนึ่งอาเรสันติสว่างไปร้องคอนเสิร์ตไปงานร้องเพลงจังหวะไปเจอต้นฉบับเลยเจอนะสอนชัยเมฆวิเชียรอ้าวเราทำไงล่ะทีนี้เขาต้องขึ้นเพลงจูบไม่หวานทุกครั้งนี่สันติอะอเรแต่เขาไม่เอาขึ้นเว้ยเขาไม่ขึ้นร้องครับเขาให้เกียรตินะสอนชัยเมฆวิเชียรเขาก็บอกอ้าวทำไมผมก็ยังตกใจผมก็งงเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักนะสอนชัยเมฆวิเชียรผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไงเพราะผมเด็กอ้าวแล้วทำไมอาเรผมก็ถามอาเรว่าทำไมอาเรไม่ขึ้นเพลงจูบไม่หวานแล้ววันนี้เอาเพลงอะไรเนี่ยให้เกียรติพี่เขาอาเรบอกผมนะให้เกียรติพี่เขาเป็นต้นฉบับพี่เขาเป็นเจ้าของนะสอนชัยเข้ามาพี่สอนชัยเมฆวิเชียรเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มีเพลงร้องนี่คือสิ่งสำคัญของคนในวงการนะครับนักร้องลูกทุ่งเนี่ยส่วนมากก็ถ้าจะดังได้หรือจะเป็นนักร้องแถวหน้าได้นี่ต้องวางตัวแบบคุณอาสันติไม่ฆ่าพี่ไม่อะไรถึงเขารู้ตัวว่าเพลงจูบไม่หวานเนี่ยเขาเป็นคนที่ร้องแล้วดังกว่านะสอนชัยเมฆวิเชียรแต่เขาต้องให้เกียรติต้นฉบับโดยการที่ไม่เอาเพลงนั้นมาโชว์ทั้งที่ว่าเพลงนี้เพลงจูบไม่หวานเป็นเพลงที่เขาต้องขึ้นคอนเสิร์ตทุกครั้งไปแต่เขาไม่เอาขึ้นมาโชว์
นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังผมจนจบคลิปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับก็ถ้าท่านกดกระดิ่งหลังจากกดติดตามแล้วอ่ะท่านกดกระดิ่งอ่ะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งผมทำช่วงระหว่างรอทำเพลงผมก็จะหาคอนเทนต์ลงเรื่อยๆครับช่วงนี้ผมจนผมก็ต้องทำคลิปบ่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบวันนี้บ๊ายบายไปแล้ว